งสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะได้หนังสือสวดมนต์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจารย์พรปดก็นำมามอบให้กับแฟนๆรายการติดท่านนะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะจังหวัดแล้วก็ใส่คำว่าหนังสือค่ะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วเดี๋ยวหลังเลิกงามยามดีเราก็จะประกาศรายชื่อกัน10ท่านด้วยกันนะคะเอาละค่ะมาต่อที่ SMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณพัทรพรนะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี43ค่ะเวลา 11.21 ถามว่าเรียนอะไรดีโตมาจะได้ทำอาชีพอะไรคะโตมาจะได้ทำอะไรอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราจะเลือกนะเกินกว่า 50% แต่ดวงนี้ต้องบอกว่าในแง่ของงานมักจะถ้าตกงานก็ตกไม่นานนะครับและมักจะได้รับผลจากการทำงานถ้าทำกิจการก็มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจในระดับสเกลกลางๆแหละนะครับถ้าทำงานประจำเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสได้รับตำแหน่งแห่งหนที่เด่นที่สุดเลยนะครับในพื้นชะตาของน้องเขาเนี่ยถ้าเรียนการเงินไฟแนนซ์ได้ดีหรือว่าถ้าชอบทางศิลป์ก็ไปเลยครับดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์เยอะทีเดียวใช่อาหารการกินเนี่ยฟู้ดไซน์ก็ได้หรือเรียนพวกคหกรรมในเรื่องของพวกอาหารการกินทุกวันนี้มีเยอะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปิยะพรค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมปี21ค่ะเวลา16นาฬิกาตรงเงินคู่ครองนะคะจะมีโชคบ้างไหมและมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองบ้างไหมคะตอนนี้ย่าง38นะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยเคยพูดอยู่เสมอแหละซื้อครั้งเดียวให้จบนะครับเพราะว่าของใหญ่ๆบางทีอยากจะเปลี่ยนมันลำบากเอาเป็นว่าอย่างเร็วนะเลข4ขึ้นไปแล้วอายุย่าง40นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของในเรื่องของบ้านแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับที่ถ้าเป็นพวกทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ก็อาจจะอยู่ในซอยหลังในๆหน่อยนะครับส่วนคู่ครองกับการเงินปัตตานิกาลีฮะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้ถ้าคนรักไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะปัญหาพวกลำไส้กระดูกก็จะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์หรืออีกหนึ่งนัยยะอาจจะต้องอยู่ห่างไกลก็ของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะหลีกเลี่ยงการปะทะส่วนงานออกแรงเยอะๆนะครับทั้ง2ช่วงอายุย่างมีโอกาสได้จุดเปลี่ยนที่สำคัญในแง่ของการยอมรับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสมพัฒน์นะคะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี24เวลา6โมงเช้าการงานจะเป็นอย่างไรถ้าจะต้องเปลี่ยนงานนะคะจะดีไหมการเงินนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนายหน้าขายที่ได้ไหมคะ7พฤษภาคม24ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับถ้าไม่ใช่ก็ส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะเกณฑ์งานใหม่เสียความจริงอยู่ที่เดิมก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนนะครับอาชีพการเป็นคนกลางในหน้าดีหรือไม่ผมทายดีอาชีพนี้คุณถ้าคุณทำเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสเนืองๆนะครับแล้วก็พยายามทำเหมือนกับเป็นทีมแล้วก็หักค่าคอมให้กันนะหาเป็นทอดๆยืนยันว่าทำได้แต่ทุกอาชีพล้วนแล้วต้องอาศัยเวลานะครับก็สิ่งที่ถามตอบไปแล้วแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณทูเอสเอ็มเอที่ส่งเข้ามานะคะมีหนึ่งอีเมลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อจิดาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่7กรกฎาคมปี38เวลา17นาฬิกา12นาทีนะคะคำถามก็คืออาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาเนี่ยค่ะควรจะประกอบอาชีพอะไรดีคะวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ค่ะเหมือนกันเลยดาวพุธในดวงสวยนะครับก็การตลาดการขายนะครับการเป็นคนกลางในหน้าถ้าทำธุรกิจถ้ารู้จริงนะก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนตำรับตำราสถาบันกวดวิชาศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารแต่วงเล็บปีจอนี้เกณฑ์งานเสียนะยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ครับนะคะเอาละค่ะก็อีเมลนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าที่อยู่นะคะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอเนาะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็วันอังคารที่10พฤษภาคมวันนี้เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ 15:01 นถึง 15:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่18พฤษภาคมวันนี้ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลเพราะว่าทางกัลโยคนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่างเป็นดิถีเรียงหมอนครับส่งตัวคู่บ่าวสาวก็จะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรและยังเป็นวันลอยด้วยสามารถประกอบการมงคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาอุปสรรคติดขัดแต่อย่างใด14:01 น.ถึง14:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และสุดท้ายในช่วงปลายเดือนครับกับวันจันทร์ที่23 พฤษภาคม 2559เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคและก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:01 น.ถึง9:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นฤกษ์งามยามดีไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะคะเอาละค่ะมาแล้วนะคะสำหรับ10รายชื่อผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับหนังสือสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตัวเล็กมากเลยกับทุกท่านนะก็เดี๋ยวยังไงท่านลองตรวจชื่อดูนะคะว่ามีชื่อของคุณหรือไม่แล้วเดี๋ยวน้องๆทีมงานก็จะติดต่อส่งไปให้กลับไปแล้วก็จะจัดส่งหนังสือสวดมนต์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่านำมาจากวัดท่าบันเทิงธรรมครับจากท่านเจ้าว่าต้องกราบขอบพระคุณด้วยที่ท่านเมตตานะครับท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ครับค่ะก็10เล่มด้วยการยินดีด้วยนะคะวันพรุ่งนี้วันต่อไปเราจะมีแจกอีกไหมคะอาจารย์ก็จะทยอยแจกไปเรื่อยๆนะครับก็ไปถึงช่วงประมาณสัปดาห์หน้านะครับเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะคำว่าไม่เคยไม่สู้ไม่เอาไม่เป็นสุดท้ายจะมองไม่เห็นหนทางแห่งความก้าวหน้าเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ